สวัสดีครับก็ในคลิปนี้นะครับจะมาทวนนะครับหรือมาขยี้นะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าตัว invoicing นะครับ policy นะครับหรือนโยบายการออกใบแจ้งหนี้หรือใบ invoice ซึ่งในคลิปก่อนเนี่ยผมได้สาธิตไปแล้วว่าไอ้ตัวสินค้าเนี่ยเวลาจะขายเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันสามารถออก invoiceได้เลยไหมทันทีที่เราขายได้นะครับหรือจำเป็นจะต้องผ่านเงื่อนไขนะครับของการส่งสินค้าก่อนซึ่งในกรณีเนี่ยผมได้ทำการปรับนะครับจากที่ในคลิปก่อนเนี่ยผมเป็นลักษณะคือขายปุ๊บออกอินไวซ์เลยโดยที่ไม่ต้องส่งสินค้านะครับมาเป็นแบบที่ต้องส่งสินค้าก่อนคราวนี้เราจะมาดูกันต่อครับผมจะกดสร้างสินค้าเพิ่มอีกตัวนึงแล้วกันโดยการdiscard ตัวนั้นแล้วก็กด create จากนี้เลยครับผมจะทำการสร้างสินค้านะครับ ชื่อว่า2ขึ้นมานะครับก็ใช้ข้อมูลทั่วๆไปตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นแบบ stockable นะครับแล้วก็ราคาปล่อย default ไปก่อนอ่ะราคาใส่นิดหนึ่งก็ได้ครับสมมุติ50บาทนะครับราคาขายนะครับต้นทุนอยู่ที่20 นะครับหลังนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตรงเซลล์เนี่ยจะเห็นว่า default เนี่ยมันจะเป็น deliver เนี่ย deliver นะครับ deliver quantityก็คือหมายความว่ามันจะบังคับว่าต้องส่งสินค้าก่อนซึ่งแน่นอนถ้าอย่างนี้เรามีสินค้าอยู่พันชิ้นเนี่ยเราต้องมานั่งกดแมนนวลอย่างเงี้ยทุกครั้งใช่ไหมคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับเราสามารถตั้งค่า default ตัวนี้ได้ว่านโยบายเนี่ยนะครับของ invoicing policy เนี่ยแบบที่ว่า default สินค้าเวลาที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงต้องย้ำก่อนว่าเราตั้งนโยบายตรงจุดที่เป็นจุดเนี่ยเรื่องบางทีเรียกว่า global invoicing policy เนี่ยมันไม่ได้หมายว่ามันจะบังคับให้สินค้าทุกตัวต้องเชื่อตามนี้แต่เพียงว่ามันเป็นการเหมือนกับตั้งค่า default หรือตั้งค่าเริ่มต้นนะครับให้เวลาที่เราสร้างสินค้าใหม่ว่าให้เป็นแบบ order quantity หรือเป็น deliver quantity นะครับวิธีการทำยังไงนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับผมกดยกเลิกตัวนี้ไป discard ยกเลิกนะครับหลังนั้นเนี่ยนะครับผมจะมาในส่วนที่เป็นเจ้าตัว config ครับ configuration นะครับหรือการตั้งค่าให้เลือกส่วนที่ชื่อว่า setting ครับมันจะอยู่ในส่วนของเซลล์เท่านั้นนะครับตรงนี้ในการที่เราจะเจอเมนูนี้แต่ถ้าเกิดบางคนเลือกที่จะเขาเรียกว่าเข้าไอ้ตัวเซลล์ setting เนี่ยจากช่องทาง setting นี้ก็ได้นะครับกด setting นี้แล้วก็ค่อยมากดปุ่มเซลล์ก็ได้มีค่าเท่ากันหลังนั้นเนี่ยให้ทำการสกอร์นิดนึงนะครับคุณจะเห็นเซกชันที่ชื่อว่า invoicing นั่นแหละนะครับคือในส่วนที่เราสามารถตั้งค่า default ได้ว่าเราจะต้องให้ค่าเริ่มต้นเป็นยังไงผมจะเลือกเป็นแบบเริ่มต้นที่ว่าเราอะไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องเขาเรียกว่าส่งสินค้าก่อนนะครับกดบันทึกครับอันนี้ผมจะลองสร้างสินค้าดูซิว่าค่าเริ่มต้นเนี่ยของ policy จะเป็นยังไงก็จะกดนะครับแล้วก็มาที่ตัวสินค้านะครับ inventory นะครับเอาล่ะผมจะทำการลองสร้างสินค้าที่2อีกครั้งนึงนะครับจริงๆผมสามารถพิมพ์ว่าเทสก็ได้ครับเอาสินค้าที่2เลยแล้วกันนะครับสินค้า2นะครับแล้วก็เป็นเซอร์เบิลนะครับแล้วก็มาที่2เซลล์นะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยค่า default เนี่ยแทนที่มันจะเป็น deliver นะครับก็จะเป็น order ละนะครับเอาล่ะก็ในเคสนี้ผมจะทำการระบุราคาไปเป็น20แล้วกันนะครับแล้วก็ขอทีครับแล้วก็ต้นทุนอยู่ที่10บาทนะครับเอาล่ะทุกอย่างโอเคนะ Saveable นะครับผมกด Save ครับเอาล่ะในเบื้องต้นก่อนผมยังไม่มีสินค้านี่อยู่ในมือนะครับแต่ผมจะลองขายดูซิว่าขายได้ไหมถ้าเกิดใช้Invoicing Policy แบบที่ขายได้ปุ๊บส่งได้เลยนะครับผมก็จะต้องกลับไปที่หน้าขายเซลล์นะครับผมเลือกที่จะกด Order เลยละกันนะครับจะได้เร็วออเดอร์นะครับ แล้วก็เลือกลูกค้านะครับเลือกสินค้านะครับอันที่2จะเห็นว่าเราไม่มีสินค้าในมือนะครับดังนั้นตัว red flag นะครับมันจะขึ้นมาเอาล่ะแต่ผมจะไม่สนใจครับผมจะทำการคอนเฟิร์มเลยนะครับแล้วก็จะออกอินวอยซ์เลยนะครับซึ่งแน่นอนถ้าแบบเป็นทั่วๆไปเนี่ยมันจะไม่ได้แต่ในกรณีพอเราปรับ invoicing policy ก็จะเห็นว่ามันได้เลยครับเห็นนะนะครับคือต่อให้เราไม่มีสินค้าในมือเราก็ขายได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบธุรกิจขนาดเล็กแล้วกันนะครับที่มันอาจจะไม่ใช่เชิงธุรกิจขนาดเล็กหรอกเป็นบางสินค้าที่เราคิดว่าโอเคในกรณีเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะมาตรวจสอบว่าเราส่งสินค้าหรือยังนะครับลูกค้าเนี่ยเข้ามาหยิบสินค้าในคลังเราเลยนะครับโอเคในคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ